ผู้สาวงามหลายเนาะสาวที่เป็นงามหลายเนาะชิมไอ้เบิ่งหน่อยแอดเวนเจอร์เนาะสวัสดีครับพบกับช่องBeer Tripอีกแล้วนะครับแบกเป้เที่ยวกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับหลังจากที่เรากินยำหมูยอสูตรสาวปากเซเราก็ยังอยู่กับครัวครึกเอี้ยงแล้วก็น้องนาสุดสวยของเราในวันนี้ครับอ่ะเดินตามหลังมาเต้ยสวัสดีค่ะสองสาวน้องนาจะพาเราไปกินอะไรคะกินตำส้มโอ้กินตำส้มเลยค่ะบ้านอร่อยที่สุดในนี่ค่ะบ้านน้องนาชื่อหมู่บ้านอะไรนะคะบ้านจัดสรรหลักเจ็ดบ้านจัดสรรหลักเจ็ดแล้วก็ใกล้ๆนี่ก็จะมีส้มตำแซ่บๆหน่อโอ้เรามากินส้มตำยามเวลากี่โมงนะจะบ่ายสองละโอ้ปะไอ้หมูโอ้ขอดูหน่อยครับสบายดีโอ้ดูขาพี่เมียน่ากินโอ้แบบมีอะไรหมักเป็นผักเป็นอะไรด้วยอันนี้คือส่วนเนื้อหมูนะครับเนาะหมูติดมันเอ็นหมูโอ้เดี๋ยวต้องซิมค่ะพี่เบียร์โอ้ดีต้องชิมซะหน่อยละส้มตำก็ต้องซิมโอ้จะแซ่บแค่ไหนครับป่ะเรามาชิมร้านมันบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านน้องนานะครับเนาะโอ้โหกาแฟโบราณก็นี่กาแฟโบราณโอ้น้องนาสั่งเลยเด้ออยากกินอะไรสั่งเลยลูกค้าหลายก่อหลายอยู่เนาะครับไหนอะดูหน่อยโอ้ไข่เป็ดดูเป็นไงดูว่าไข่เป็ดไข่เป็ดเอาตำนึกว่าซาลาเปาที่จริงคือไข่เป็ดนี่เลยที่แน่เลยครับนี่อันนี้ก็จะมีอะไรน่ะชิ้นส้มก่อนนี่ดูอันนี้ห้อยๆนี่คือชิ้นส้มเนาะอะไรอีกอ่ะเชือกหมูขนมต่างๆเนาะกล้วยฉาบโอ้กล้วยเขาเป็นแผ่นแบบนี้เลยครับเนาะกล้วยแผ่นโอ้ขนมกล้วยค่ะให้เบียร์ดูครับกล้วยน้ำอ้อยเนาะครับสั่งที่แจ้งมาชิมค่ะครับนี่ดูให้แม่ตำโอ้ดีดูให้แม่เบิ่งดูให้แม่ตำหน่อยตำบักฮุ่งหน่อยตำบักฮุ่งครับโอ้เนี่ยจะมีบะเขือส้มหน่อยไหมเนาะครับดูเอามากินไกลแล้วต้องชิมซิมครับกินหน่อยตำพักให้ใส่ผสมเข้าไปน้ำผสมเนาะใส่มะนาวน้ำเปลือกน้ำครับโอ้ยตัวน้ำมะนาวแผ่พี่น้าเห็นแล้วน้ำลายไหลครับเนี่ยน้ำปลาร้านะแม่เนาะแม่นครับโอ้ปลาร้าเขาจะสีเข้มเนาะมีเครื่องปรุงก็จะอยู่เอาไว้ตรงถังน้ำแข็งเนาะโคโก้ใหญ่ใช้ได้ครับเนี่ยบรรยากาศก็เหมือนบ้านนะซึ่งเราก็ชอบแนววิถีครับก็ได้มาสัมผัสที่หมู่บ้านของน้องนานะครับเนาะพ่อแม่ก็ตัดลูกชิ้นเนาะครับตำทะเลอ๋อตำทะเลใช่โอ้มีอย่างพวกนี้ครับเนี่ยมีลูกชิ้นโอ้มีปลาหมึกด้วยเหรออ่ะครับปลาหมึกเป็นนี่กุ้งเนาะครับอ๋อนี่นะมีกุ้งด้วยเนาะเมนโอ้กุ้งทะเลกุ้งทะเลนี่คือแช่แข็งเลยนะเมนครับอะไรครับแม่อ๋อเราลวกของนู่นลวกกับหม้อนี้นะครับโอ้ตัวสับไปนี่ครับนะแม่ให้แม่ลวกกุ้งก่อนครับเนาะครับสาวรออยู่ตรงนั้นนะคะโอ้แจ๋วเลยเดี๋ยวบอกว่ามากินส้มตำด้วยกันเนอะมาเลยมาเลยจัดไปครับเนี่ยโอ้นี่ผู้สาวลาวนี่งามหลายเปล่าเงี้ยกะผู้สาวงามหลายเนาะโหตัวสูงขนาดเลยเนี่ยอันนี้ไปไหนไปโรงเรียนกะเจ้าไปโรงเรียนไปโรงเรียนอ๋อเงี้ยพักบ่ายกะ
เย็นทั้งเช้าทั้งแรงอ๋อไปทั้งเช้าทั้งแรงเช้าเย็นอ๋อไปเช้าเย็นเลยเนาะโอ้ภาษาพันงามน่ะครับสูงขนาดครับดูดูแม่ตำบักฮุ่งต่อตำทะเลตัวนี้เป็นตำทะเลเนาะใส่น้ำปลาเข้าไปคนที่นี่เขากินหวานเนาะกินหวานครับหวานส้มๆเนาะครับโอ้โหตำทะเลนี่ครับหน้าตาไม่เหมือนบ้านเราเลยเนาะครับน่ากินน่ากินครับโอ้อนี่แบบใส่เส้นบะฮุงแล้วไม่เนาะบะฮุงตำทะเลครับบริษัทอ๋อตำทะเลไม่ใส่ครับจัดไปครับสาวๆก็จะชอบอะไรแบบนี้แซ่บๆอันนี้ใส่อย่างไรครับเทียมเจียวอ๋อเทียมเจียวเทียมเจียวครับขั้นตอนสุดท้ายใส่อะไรเอ่ยอ๋อมีน้ำซุปด้วยครับแม่มีน้ำซุปโอ้ต้องทำให้มีน้ำซุปด้วยโอ้แปลกๆแม่มีน้ำซุปด้วยครับเดี๋ยวถามกันฮะอ๋อนี่คือของเขาไม่ใช่ของเราสุมาเตอร์เจ้านาตำซุปบ่เอาตำทะเลบ่เอาตำนี่เอาตำซุปบ่เอาตำอะไรเอาตำซุปเอาที่แม่ว่าลำที่แม่ว่าแซ่บอ่ะแบบนี้เนาะแบบเอาตำทะเลไหมตำบะฮุ่งบ่เอาตำบะฮุ่งกันเลยครับไหมครับตำบะฮุ่งบ่ตำบะฮุ่งดีกว่าครับตำบะฮุ่งผู้สาวขอดูเลยเด้อมีน้ำซุปตัวเด้อขอดูเลยเด้อน้ำซุปนี่อ๋อกินกับตำทะเลเนาะเลยครับมีน้ำซุปด้วยแปลกมากเพิ่งเห็นตำทะเลมีน้ำซุปด้วยก็ดูดิเนี่ยแปลกมากเนี่ยดูสาวเพิ่งกินกันเนี่ยเออเนี่ยผู้สาวที่เพิ่งงามหลายเนาะเนี่ยแปลกดีเพราะว่าเราทางนู่นไม่มีน้ำซุปด้วยครับที่นี่มีน้ำซุปครับอ่ะดูแม่ต่อครับโอ้ตอนนี้อันนี้เป็นโคกของเราแล้วเนาะครับแม่ก็เตรียมเครื่องปรุงต่างๆนี่มีเส้นบะฮุ่งละอ่ะโอ้เส้นมีอ๋อใส่เส้นไม่นี่ไปเหรอครับเส้นมีครับเส้นมีโอ้อะไรครับแม่แล้วลวกอยู่ฝั่งนู่นเนาะน้ำลายไหลครับดูแม่ปรุงดีกว่าเนาะแม่ก็จะใส่โอ้มีหอยเมนหอยเชอรี่เนาะเมนครับใส่ตีนไก่ใส่ตีนไก่ด้วยเอาตีนไก่เบากันได้ครับแม่เบากันครับครับเบากันได้ครับครับพอแล้วครับนี่โอ้พอตีนไก่เรากินเมื่อวานแล้วครับนะครับนี่คือลวกเส้นเข้าไปเนาะแล้วใส่ผักบุ้งเนาะดูแกแล้วครับแม่โอ้ลวกผักครับแม่แล้วก็ใส่หอยเข้าไปโอ้บรรยากาศบ้านๆดีครับชอบครับครับไปนี่ใส่เข้าไปแล้วครับคลุกเคล้าเข้าไปครับเขียวเนาะครับไม่เขียวไม่แอบไม่เล่นฮะไม่แอลม้วนหลายนะม้วนหลายครับมาจากวันเลยมาจากคุณประเทศไทยเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่ครับเดินทางมา10กว่าชั่วโมง10กว่าชั่วโมงเนาะครับไม่เอาไกลฮะวันครึ่งวะนะมาเที่ยวนะครับเพี้ยเองมาเพี้ยเองมากินครับแซ่บนะแม่เนาะครับรสถูกสมมันหวานเนาะครับแหมที่นี่เขาจะหนักน้ำตาลเนาะอย่างที่บอกไปที่นี่กินหวานเนาะครับตักใส่จานแล้วครับนี่โอ้โหอ๋อเส้นนี่คือใช้เส้นมีแทนบะฮุ่งเนาะแม่เนาะบะฮุ่งอ๋อบริษัทบะฮุ่งนะอ๋อที่นี่ไม่ใช่บะฮุ่งบะไซเนาะ
โอ้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแทนเส้นผัดไทยได้ดิบักหุ่งครับเส้นผัดไทยแปลครับสำหรับที่แปลครับผมชอบครับอ่ะมาถึงถิ่นเราต้องลองครับครับโอ้โหเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงน้ำซุปเลยครับผมชอบมากครับแม่ก็ใส่กระเทียมเจียวเข้าไปแล้วก็ใส่ผักชีต่างๆเนาะครับครับแล้วก็จะมีน้ำซุปเนี่ยโอ้โหแปลกฮะนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับนะครับแม่อันนี้ของผมเนาะถ้าใครผู้สาวหน่อยแซ่บก็สาวแซ่บก็เนาะครับนี่โอ้สาวงามครับใช่แปลกๆอ่ะมาที่โต๊ะเราดีกว่า40บาทมาสู่โอ้โหสาวๆสั่งอะไรมาครับเนี่ยตำทะเลคุณแม่มีน้ำซุปตำบักฮุ่งที่นี่เขาไม่ใส่เส้นมะละกอฮะเขาใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแทนเหรอโมเมนตำบักฮุ่งอ๋อไม่ใช่บักฮุ่งมีตำอ๋อนี่เขาว่าตำร่วมตำร่วมสุกโอเคครับตำร่วมดิบจะต่างอ๋อเขาเรียกว่าตำาถามไอ้เนี่ยรอจมูกมากับโอ้เดี๋ยวครับโอ้ได้ๆอ่ะอันนี้คือเครื่องปรุงมีอย่างพองเจ้าเนี่ยบ่อนี่เจลอ๋อนี่เจลตังหางเนาะโอ้ครับอันนี้คือกินได้เลยนะคะหรือว่าไงคะกินได้ค่ะน้องนาชิมน้องนาชิมซิมไอพอหน่อยเด้อชิมไอเบิ่งหน่อยอันนี้คือสิ้นหมูหรือจิ้นอย่างไรเนื้อเป็นปีกหมูเนื้อปีกหมูเอิ้นว่าปีกหมูอ๋อกินเลยค่ะจะแซ่บเนาะเป็นจะได้ของร้านนี้คิดว่าน่าจะเป็นร้านประจำน้องนาเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเองครับแซ่บหลายอ่ะชิมเลยค่ะไอเราก็นึกว่าเขาใช้แทนเส้นบักฮุ่งที่แท้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ตำสุกตำรวมสุกตำรวมสุกครับเลิศอ่ะโอ้โหซิมรสชาติที่คุณเคย กินตลอดใช่ไหมเผ็ดปะเนี่ยผมชอบนี่มากเลยครับเป็นน้ำซุปจะมีอะไรมีเลือดเนาะแล้วมีอะไรน่ะมีแครอทมีถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วฝักยาวมีถั่วงอกเนาะมีมันนะครับมันมีมันโอ้โหแปลกครับแปลกเลยกินชิมฟูดิ้งชิมให้เพื่อนดูครับดูสวยๆกินค่ะครับขอถ่ายรูปก่อนลองตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นเมนูแปลกนะครับอ๋อผักกาดต่อหอมหัวใหญ่อ๋อหอมหัวใหญ่อ๋อหอมหัวใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยค่ะอะไรค่ะกินแล้วครับนี่เหมาะขนาดเด้อแซ่บหลายหมูเนาะไม่ใช่เนื้อเนาะครับหมูกินได้ครัวคนนี้ชิมก่อนที่คิดมีตับกับผสมไหมอันนี้น้ำจิ้มคือมีอะไรผสมใส่อะไรบ้างน้องนะน้ำจิ้มเพี้ยน้ำจิ้มเพี้ยขมขมเลยสดๆต้องขมเลยเนาะอ่ะครัวนี้จิ้มเราไม่ชอบเพี้ยจิ้มค่ะมาถึงถิ่นแล้วต้องกินค่ะขนาดแพะเราไปที่นู่นเรายังกินเลยห้วยทรายอ่ะขมจริงใช่ไหมแป้งชอบเบียร์จิ้มอร่อยชิมชิมชิมมีข้าวเหนียวบ่ตอนนี้แม่ตอนนี้มีเยอะบ่เบียวบ่ะจักหน่อยไม่เป็นไรมั้งเอาเดี๋ยวรอจมูมากั้มรอจมูกั้มนะได้หมูเอาแน่นอนขอซิมก่อนค่ะโอ้อร่อยแม่ล้ำเมืองไทยว่าล้ำแต่ว่าอร่อยแซ่บล้ำเนาะรสชาตินี้มันจะขมๆหน่อยอ่ะคิดว่าคนที่สายลาบได้ชอบใช่อร่อยมากอ่ะนี่จิ้มเอาลูดออกลงไปไม่ได้ไอ้หูดลงไปเนาะทานไหมคะแต่หมูนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะหมูนุ่มไม่เหนียวกัดไปปุ๊บเนี่ยขาดเลยเนื้อขาดเลยแทบจะละลายในปากเลยขายไหมจะได้ฮะ พันกีบ3บาทกึ่งเนาะเกือบ4บาทโอ้โหไม่ถึง5บาทฮะชิมอร่อยเนาะยอมอ้วน1มื้อครับมันค่ะติดมันชิมเป็นน้ำเพี้ยเนี่ยน้ำเพี้ยของผมนะครับแต่ที่ตกใจเนี่ยตำส้มมีน้ำซุปนี่แหละน้ำพี่เวียนเนาะมึงได้ใจฮะชิมนี่อ่ะพี่เวียนชิมตำส้มนะ
ถ่ายน้องนายที่เลยค่ะน้าก็ซุปสดสดซุปอร่อยหวานล้ำซิมซิมกินล้ำแต่น้องนายเอ้ยกินแล้วไม่อ้วนเนาะกินแล้วแบบอ้วนดีมากเลยอ่ะชอบเดินออกกำลังกายหวานโอ้ออกกำลังกายหวานเปรี้ยวหวานหวานครับมีอะไรบ้างคะเบิ่งสิเบิ่งมีอย่างพองนี่นี่ตรงนั้นมีหอยอะไรขาวเหลืองๆนะคะก้านก้านอ่ะอ๋อมักโรนีอ๋อเหรอเนี่ยใส่มักโรนีด้วยเพิ่งเห็นนั่นน่ะใส่แล้วบ้างนางนาผักบุ้งหรือเปล่าผักบุ้งแซ่บก๋วยเตี๋ยวกะหล่ำแปลกแปลกหอยหอยยังไงหอยปักกว้างตัวใหญ่ๆน่ะแรงผัวใจหอยเชอรี่เชอรี่เชอรี่พี่นี่เอาหอยปักกว้างโอ้โอ้ขอชิมชิมซุปนั่นน่ะชิมซุปเลยไฮไลท์ของอันนี้นะครับแปลกแต่อร่อยไปค่อยๆนะคะเดี๋ยวมันย่อยสุดยอดเนาะพอกินคู่กันแล้วมันเข้ากันมันลงตัวแบบบอกไม่ถูกอ่ะเนาะสุดยอดเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะกินคู่กันได้เนาะแต่ถ้าตำส้มตำมันมีเนาะส้มตำมันมีซุปเนาะส้มตำมันหุงมาได้อ่ะบะหมี่อ๋อเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวตำเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่เวียใช่ใช่ทำกลับนี่ได้เลยเนาะกินกลับเลยอ๋อผักกับอันนี้อ๋อมีนี่ด้วยข้าวปูนห่อหมูพี่เบียมาเดี๋ยวทำให้กินถือไปได้ห่อแหน่ห่อเนื้อหมอมันครับอ่ะครัวคุณเองจะจิ้มหมูเป็นห่อๆแบบนี้เนาะเหมือนเป็นเมี่ยงเลยเนาะแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนเข้าไปครับอ๋อวิธีกินเป็นอย่างนี้อร่อยก็ใส่น้ำจิ้มเข้าไปนะน้ำจิ้มเรามันชอบใส่หน่อยขาใจคนชอบลาบอ่ะดูอ๋อโคเขานี่จะจับให้พี่เบียร์ค่ะเราไม่ค่อยกินน้ำเคี้ยค่ะไม่ว่าจะกินอันนี้นะเอาเลยค่ะเดี๋ยวตุกนะคะก้อยๆนะคะอ่ะกว้างๆโดนไหมคะโอ้มันเป็นหักมาเขาช่วยนะเป็นคนชอบกินผักเลยอร่อยเนาะนี่น้ำหวานเขาก็เข้มข้นนะเฮียนี่ต้องเติมน้ำต้มได้ว่ะน้ำหวานเติมน้ำต้มจะได้เติมน้ำต้มเติมน้ำต้มเลยค่ะแล้วบอกมาหวานตัวไหนสุมาเติมน้ำต้มใช่สุมาค่ะน้ำต้มสุกมันหวานหวานเหมือนคนทำโอ้ที่นี่กินหวานจริงๆยอมรับเนาะใครมาลาวต้องบอกเขาค่ะว่ารสหวานหน่อยนึงแต่เราก็กินได้อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเปิ้ลน้องนาวว่าเป็นร้านดังร้านดังเลยนะคะแม่ร้านดังเดี๋ยวดังเถอะเมืองไทยเขามากินนี่หนักนะดอกนี่กินไม่หยุดเลยค่ะกระพักคมกิกคมกิกผมจะอร่อยฮะอร่อยแซ่บมาที่ต้องแซ่บแซ่บหลายแซ่บอีหลีกับประแจเนาะแซ่บหลายแซ่บอีหลีนี่สารเนาะแม่เนาะเติมน้ำให้เราละค่ะพี่เบียร์ครับปิดท้ายไปกับน้องนาคนสวยของเราเนาะกับคนเอี้ยงเอี้ยงก็เบื่อหน้าแล้วค่ะครับก็มาเป็นขอบคุณน้องนาที่มาเป็นสื่อสารในทริปนี้เนาะก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มาร่วมสนุกแล้วก็มากินอาหารท้องถิ่นที่บ้านน้องนาเนาะถ้ามีโอกาสเราจะมาเยือนบ่อยๆเนาะขอบคุณเชียงเกี้ยวอร่อยยินดีจัดหน้าคือยินดีมากๆจัดหน้าน้องนาว่าไงบ้านน้องอ่ะยินดีตอนรับโอ้ยินดีเสมอยินดีเสมอยินดีตอนรับยินดีต้อนรับยินดีเสมอเนาะครับปลาห้าลำนัวจ้ะคอนเฟิร์มจ้ะทานทานอร่อยจริงแต่ที่ใส่เผ็ดที่ใส่พริกแค่ลำก็ยิ่งดีกว่าได้
ะอร่อยมากเลยโอ้น้องปูนาน้องสาวของน้องนาครับขอบคุณครับน้องปูนาก็เดี๋ยวเราเตรียมข้าวของทานต่อนะครับไปนั่งตกครับไปนั่งกินครับอันนี้คือน้องปูนาน้องของน้องนานะครับเนาะครับเมื่อกี้เห็นทำอาหารแวบๆเนาะเราไม่ได้เข้าไปถ่ายทำอยู่ในช่องคุณแม่ออนทัวร์เนาะกับช่องน้องแป้งหรือเปล่าคะอ๋อน้องแป้งไม่มีเหรออ๋องั้นก็แป้งจะไปหาไอ้กินของเจนไปกินชาไข่มุกอ๋อค่ะงั้นก็ทักทายน้องปูนาตรงนี้เลยกันเนาะตอนแรกนึกว่าจะไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันครับโอ้สวยเนี่ยสาวบ้านนี้สวยมากจ้ะยินดีที่ได้รู้จักเด้อจ้ะนี่น้องปูนาค่ะโอ้โหตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวน้ำตกที่อยู่ใกล้บ้านน้องนาเนาะน้องนาบอกว่าอยู่ห่างจากบ้านน้องนาประมาณ7กิโลเมตรซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้มากเราก็เลยว่าอยากจะลองไปเที่ยวไปสัมผัสแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนิดๆหน่อยๆยามเย็นนี้เนาะก่อนที่เราจะเดินทางย้ายไปอีกเมืองนึงก็ลองมาติดตามรับชมนะครับกับกลุ่มของพวกเราในวันนี้เนาะไปคุยกันต่อนะครับรำไรรำไรค่ะไปไปดูต่อยก่อนเนาะเดี๋ยวรถก่อนค่ะลุงนะโอ้โหฝนก่อนหน้าเลน
คลุกฝุ่นบ้างเพิ่มกำลังพลังกำลังวังชามาละให้หนีฝุ่นพี่แม่โอ้โหมีคนมารับออเดอร์ละมาแล้วเนี่ยโอ้โหไหนบอกว่าจะกิโลไงประมาณ 3-4 โลได้เนาะอ๋อใกล้ใกล้กว่า7ใช่ไหมครับใกล้กว่าเราจะเอารถก่อนดูฝากจะทำอะไรกินกันดีกว่าครับมีเสียงว่าจะมีร้านค้าบ้านๆเนี่ยเอาแค่คันเท่าไหร่เนี่ยกี่วะคัน30ฮะได้ยุ่งตาสวยเนาะก็ตกชื่ออย่างอ่ะตัดหรือสีตัดหรือสีเนาะเอาตัดหรือสีทำเท่าไรนะเดินลงไปเที่ยวน้ำตกครับนี่ที่น้องนาพาเรามาครับแล้วก็มีร้านค้าเล็กๆอยู่ตรงข้างหน้านี้โอ้โหคุณจะมาไหมแค่ออกข้อมูลแค่ร้านก็ใจร้ายสบายดีครับครับโอ้เลือกตบมอตาเนาะอ๋อฝั่งโอ้ฝั่งไปดูไปแล้วครับเล่าค่ะไม่ใช่น้ำเปล่าโอ้บรรยากาศดีนะเนี่ยบรรยากาศดีอยู่ไปนั่งตอนลมโอ้น้ำใสเหมือนกันนะครับครับป่ะอันนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งแคมป์ด้านล่างครับแล้วเราไปกินบรรยากาศกันดีกว่านะครับลองดูนะว่าคนที่นี่ไปไหนโอ้วางเนอะเดินดีๆเนี่ยวางพะเลิดเนอะพะเลิดหรือว่าหกล้มนั่นเองอ่ะนี่มาตามมาด้วยครับนี่เดินดีๆเดินดีๆเส้นทางก็ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็แปลกตาเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนที่นี่ครับเราก็ได้มาสัมผัสครั้งแรกเนาะไปท่องเที่ยวสปป.ลาวใต้ไปกับพวกเราครับนี่ครับแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันครับมีความสวยงามแตกต่างไปครับโอ้โหไม่มีใครมาเที่ยวเลยมีแต่เราครับมีแต่เราโอ้โหน้ำตกสวยแน่เราก็จะปูกันตรงนี้ครับนี่บรรยากาศดีเนาะค่ะโอ้โหน้ำตกตรงนี้ครับของกินนี่คือน้องแป้งรังสรรค์มาแล้วเนาะเป็นอะไรเมี่ยงปลาทูใช่ไหมคะโอ้โหเราลองยุงนะลองยุงตบยุงด้วยน้องนายหิวกินอันนี้ละข้าวหลามพวกคุณยังหิวไหมคะมึนเราก็มาเที่ยวกันเนาะโอ้โหปากก็ได้หายเครื่องดื่มอยู่โอ้โหบรรยากาศที่น้ำตกลือสีก็พากันมากินเมี่ยงปลาทูฝีมือน้องแป้งแล้วก็ฝีมือน้องสาวของน้องตูนานั่นก็คือน้องปูนาเนาะแต่ไม่ได้มาด้วยไปเฝ้าร้านญาติเนาะร้านลุงโอ้อ๋อร้านป้าน้องตูน้องปูนาเนาะปูนาไม่ได้มาครับก็เป็นบรรยากาศที่ยามแรงเนาะได้มาสัมผัสน้ำตกแล้วก็มากินกันคลิปการทำอาหารก็อยู่ที่ช่องอันแน่ออนทัวร์เนาะส่วนเราเก็บตกบรรยากาศนะข้าวอาหารเราก็มีนะคะมีของเราเป็นอะไรนะยำหมูยอควายเฮ้ยเนื้อควายดีป่ะมันใหญ่ยำหมูยอยักษ์ก็พอแหมแต่จะควายเฮ้ยอากินโชว์ครับผมไม่ต้องแป้งครับบอกรสชาติด้วยครับถ้ายำหมูยอควายนี่คืออะไรรู้ป่ะควายกินเฮ้ยเลี้ยงหัวโตเฮ้ยอ๋อฝีมือน้องปูนาน้องของน้องนาครับ
ยอ่ะกินกินกินไรไรมากินเผ็ดมากเผ็ดไหมได้อ่ะแฟนเขาบอกว่าเผ็ดใช่ไหมครับเผ็ดเนาะเผ็ดมากเลยโอ้ค่ะนี่ห้องน้ำกระจายน้องแป้งชอบกินเมี่ยงมากใส่ปูนาบอกว่าน้องอะไรไม่ใส่พริกเยอะปูนาสาวมาเนี้ยไฟเข้าเฮ้ยก็อยากให้พี่เป็นบ้างบรรยากาศชื่นมื่นครับแม่โอ้โหเรามาเที่ยวไกลเราต้องเสพบรรยากาศให้ถึงที่สุดก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่ประเทศไทยเฮ้ยดื่มดำใครเขาเรียกว่ากินดื่มหวานดื่มเหล้าเฮ้ยยังอีกหวานดื่มน้ำชาเออครับเด็กๆเขาฟังไม่ทันสุดยอดครับบริการนี้ครับนี่